ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของ Soul Insight นะคะข่าวบันเทิงจากเกาหลีค่ะใช่ค่ะทางรายการเรานะคะเคยนำเสนอเรื่องการเดทกันของควางจองอึนนะคะและโปรกอล์ฟหนุ่มไปแล้วแหมไม่นานนี้เองล่าสุดนี้ประกาศแต่งงานแล้วนะคะแถมฤกษ์ดีก็คือเดือนหน้านี้แล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวยืนยันออกมาว่านักแสดงสาวระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีควางจองอึมนะคะได้คบกับโปรกอล์ฟและนักธุรกิจหนุ่มอียองดอนมาได้เพียงไม่กี่เดือนค่ะล่าสุดนี้มีข่าวอัปเดตมาแล้วนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้มั่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนงานแต่งงานนะคะจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะตัวแทนของ CJ Entertainment ต้นสังกัดของควางจองอึมเป็นฝ่ายออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องงานแต่งของนักแสดงสาวชื่อดังด้วยตัวเองในวันนี้โดยทาง CJ รายงานว่าควางจองอึมจะสวมชุดเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาในงานแต่งที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะควางจองอึมรู้จักกับอียองดอนผ่านการแนะนำของเพื่อนๆเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะโดยหลังจากที่รู้จักกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคนรู้ใจโดยเพื่อนสนิทของควางจองอึมเผยว่านักแสดงสาวรักอียองดอนตรงที่เขาเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นและใจดีนอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องงานในวงการรวมถึงสิ่งที่เธอสนใจหลายๆอย่างที่ไม่เกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยส่วนครอบครัวและผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็อยากให้ทั้งคู่แต่งงานกันเร็วๆค่ะเนื่องจากว่าต่างก็เริ่มมีอายุมากแล้วซึ่งเป็นการสมควรแก่เวลาโดยหลังจากที่แต่งงานแล้วควางจองอึมก็จะยังคงเป็นนักแสดงต่อไปโดยจะไม่หันหลังให้กับวงการบันเทิงแน่นอนค่ะ현재 골프 매니지먼트의 대표로 전해지고 있습니다. 앞서 이들의 여러 차례 보도한 매체가 공개. 네, 꼭 แสดง ความ ยิน ดี ด้วย นะ คะ เดี๋ยว เรา มา รอ ติด ตาม ข่าว ดี กัน แล้ว ก็ บรรยากาศ เรื่อง การ แต่ง งาน ใน เดือน หน้า นี้ ด้วย นะ คะ มา ที่ เรื่อง ข่าว ที่ น่า เสียดาย คือ ต้อง บอก ว่า DSP Media เนี่ย ก่อน หน้า นี้ ใน เรื่อง ของ คาร่า เรา ได้ มี การ นํา เสนอ ไป แล้ว นะ คะ ว่า สรุป ไม่ ต่อ สัญญา แน่ นอน นะ คะ ก็ ต้อง เสีย วง นั้น ไป มา ที่ เรื่อง ของ หนุ่ม คน นี้ บ้าง ซองมิน นะ คะ ก็ ตัด สิน ใจ ลา ออก จาก Ajax เป็น ที่ เรียบ ร้อย แล้ว ค่ะคราวนี้ทำให้แฟนๆของ Ajax เศร้าอยู่สักหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดตัวแทนของเอเจนซี่ DSP Media ออกมายืนยันผ่านทางสำนักข่าว Sports Today แล้วว่าซองมินไอดอลหนุ่มแห่ง Ajax ตัดสินใจลาออกจากวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอเจนซี่ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องจริงที่ซองมินนะคะที่เป็นนักร้องนำหลักของ Ajax ตัดสินใจลาออกจากวงไปทางตัวแทนของ DSP Media ก็ให้ข่าวกับทางสำนักงานข่าวโอเซนนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยสัญญาของซองมินกับทางต้นสังกัดยังไม่หมดลงซึ่งในช่วงเวลานี้ทางต้นสังกัดก็จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการหาสังกัดใหม่ให้กับไอดอลหนุ่มด้วยส่วนสมาชิกที่เหลืออยู่ของวงไม่ว่าจะเป็นยุนยองยองคนเฮลจูซึงยอบและซึงจินก็จะยังคงทำกิจกรรมในนามของ Ajax ต่อไปค่ะโดยปีนี้ทางวงเน้น